ตอนนี้ครับผมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองออกมาร่วม100กิโลเมตรครับซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีโรงเรียนเล็กๆกระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆครับซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ครับก็ไม่ต่างจากโรงเรียนที่ห่างไกลในชนบทของประเทศที่ต้องประสบปัญหาความขาดแคลนด้านต่างๆความเก่าชำรุดของเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นครับคือปัญหาหนึ่งที่โรงเรียนในเขตอำเภอชาติตระการนี้นะครับต้องประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้ครับเด็กกับสนามเด็กเล่นมันต้องเป็นของคู่กันเพราะว่าสนามเด็กเล่นใช้ในการเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กคือถ้าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีเขาจะต้องมีสมาธิการที่เขาได้เล่นผ่านสนามเด็กเล่นนะคือเป็นการฝึกสมาธิตอนนี้สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเราก็ถือว่ามันไม่เพียงพอค่ะก็เก่าชำรุดมากค่ะมันเก่าแล้วก็ชำรุดบางครั้งเล่นมันก็ขาดลงมาค่ะของเล่นไม่พอกันเล่นค่ะก็อยากเล่นครับจะเสียสละให้น้องเล่นครับก็อยากให้มันมีสนามเด็กเล่นใหม่ๆของเล่นใหม่แล้วก็พอกันเล่นความขาดแคลนและชำรุดของเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นทำให้เกิดการรวมตัวของอาสาสมัครในเมืองพิษณุโลกในนามกลุ่มทุทีบ้านดอนกลุ่มคนรักรถจักรยานยนต์และชื่นชอบการเดินทางพวกเขารวมตัวกันออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องเล่นจากวัสดุเหลือใช้อย่างยางรถยนต์เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามอำเภอต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงที่อำเภอชาติตะการแห่งนี้ด้วยครับเราชอบในสิ่งเดียวกันคือการขี่มอเตอร์ไซค์เล่นไปตามสถานที่เที่ยวของจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอผ่านไปโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เราก็หันไปเห็นสนามเด็กเล่นที่มันแบบมันไม่น่าจะใช่สนามเด็กเล่นนะครับมันเกิดความคิดมาจากจุดคือว่าลูกสาวผมชอบเด็กคนอื่นก็ต้องชอบแล้วลูกผมก็โอเคว่าพ่อจะทำไปบริจาคที่นู่นที่นี่ก็หนูก็ได้เล่นกับเพื่อนหนูด้วยก็ได้บอกว่าพ่อหนูเป็นคนทำก็ตัดสินใจเลยคิดที่จะทำขึ้นมาครับติดตามภารกิจการสร้างเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นของกลุ่มทูทีบ้านดอนและอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆที่รวมกันสร้างโอกาสด้วยการสร้างพื้นที่ของความสุขความสนุกและเพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆได้ในรายการคนมันพนาสาวันนี้ครับความตั้งใจของอาสาสมัครกลุ่มทูทีบ้านดอนกำหนดเป็นภารกิจในรายการคนมันพันอาสาคือภารกิจที่1สร้างเครื่องเล่นจากยางรถยนต์ภารกิจที่2ซ่อมแซมและปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านห้วยหมากลำการเตรียมการสร้างเครื่องเล่นเพื่อน้องเริ่มจากการจัดหายางรถยนต์ที่ได้จากอู่ซ่อมรถจิตอาสาครับรวมถึงสีและอุปกรณ์ทาสีจากอาสาสมัครใจบุญที่ร่วมบริจาคเพื่อสร้างเครื่องเล่นเพื่อน้องครับและขั้นตอนของการเตรียมการของช่างใจก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ที่เตรียมไว้เต็มอัตราเลยทีเดียวสีต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนี่เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการเนรมิตของเล่นเพื่อน้องกันแล้วนี่ซึ่งที่นี่นอกจากจะมีกลุ่มทูทีบ้านดอนซึ่งเป็นอาสาสมัครกลุ่มหลักที่ปฏิบัติการกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ยังจะมีอาสาสมัครจากแฟนเพจคนมันพนาสาสมัครเข้ามาเพื่อช่วยงานกันอีกด้วยนะครับผมโอ้วันนี้บรรยากาศคงจะเต็มไปด้วยจิตใจอาสาเรียกว่าคงจะสนุกสนานน่าดูเดี๋ยวเราติดตามการเนรมิตของเล่นเพื่อนน้องกันแบบเต็มที่นะครับผมวันนี้ชื่อพี่อะไรครับผมช่างจ้อครับรู้ไหมครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างครับพี่จ้อรู้ข่าวว่าเขาทำของเล่นเพื่อน้องครับก็อยากจะมีใจเข้ามาร่วมครับจะได้ให้เขามองเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ว่าทำดีทำกันได้นะก็รวมขี่มอไซค์กันมาจากในเมืองกันเนี่ยครับมาจากกลุ่มต้นกล้าอาสาสองแควครับผมอยากจะช่วยครับแล้วก็อยากจะท
ทำเป็นด้วยแล้วก็อยากจะแบบเอาของเล่นพวกนี้ไปให้น้องๆ น้องจะได้มีความสุขต้องการที่จะมาเรียนรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำของเล่นไปมอบให้ครับเขาไม่ค่อยมีของเล่นอะไรเราสามารถช่วยเขาให้มีตรงนี้ได้เต็มๆแล้ววันนี้นี่พกใจเต็มร้อยอยู่แล้วพี่เต็มร้อยอยู่แล้วพร้อมครับ 100% ครับตั้งใจแล้วต้องทำได้ครับเกินร้อยครับผมเตรียมพร้อมมารับความรู้เต็มที่แล้วก็ช่วยทำกิจกรรมเต็มที่ครับช่วยดูกันทีนึงนะครับและบรรยากาศที่ศูนย์ประชาการแห่งนี้ตอนนี้นะครับผมนี่คึกคักมากคนเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทูทีบ้านดอนแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาทางแฟนเพจคนมันพานาสารวมกันแล้วกว่า30ชีวิตโอ้โหดูฮะเพียบเลยซึ่งตอนนี้เป็นบรรยากาศของการมีตติ้งช่างใจก็ทำการปฐมนิเทศก่อนนะฮะเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยเจอกันบางคนก็ไม่เคยทำของเล่นที่ทำจากยางรถยนต์แบบนี้มาก่อนฮะแต่ทุกคนดูตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากๆครับผมวันนี้น่าจะสนุกสนานมากเลยทีเดียวครับภารกิจสร้างเครื่องเล่นเพื่อน้องแบ่งการทำงานออกเป็น3ทีมครับแต่ละทีมมีสมาชิกประมาณ7คนทีมที่1สร้างเครื่องเล่นตัวหนอนทีมที่2สร้างเครื่องเล่นช้างและม้าทีมที่3สร้างเครื่องเล่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซึ่งทุกทีมมีเวลาทำงาน1วันครับ